ู้สึกแย่เราแย่มากพอแล้วอะตอนนี้อืมจริงสัญญาอะไรบ้างกับการทำงานไม่เลยค่ะคำสัญญาหรือว่าอะไรก็แล้วมันก็เป็นเพียงสิ่งที่พูดมานิ่งดูจากพฤติกรรมดีกว่าว่าพฤติกรรมเป็นยังไงสิ่งที่เขาพยายามจะทำดีกับเราพยายามที่จะชดเชยในสิ่งที่มันผิดพลาดไปอันนั้นน่ะนิ่งว่ามันสำคัญกว่าคำสัญญาคือถ้ามัวแต่มานั่งสัญญาแล้วสุดท้ายไม่ทำอะไรเลยตัวเองเราก็เจ็บอีกเหมือนเดิมอะค่ะท้อค่ะท้อทุกวันแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้นิ่งอยู่ได้คือวันนี้มันไม่ใช่ตัวหนิงคนเดียวอะค่ะมันมีลูกมันมีน้องนิรินมีน้องสาวมีครอบครัวที่น่ารักครอบครัวคุณจินเองคอยซัพพอร์ตหนิงตลอดเวลาคือรอบๆข้างหนิงทุกคนอยู่ข้างๆหนิงตลอดมันก็เลยทำให้มีกำลังใจหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นแฟนคลับหนิงทั้งที่หนิงรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ดีจะส่งข้อความมาหาหนิงก็ทุกเนี่ยคือทุกกำลังใจหมดแต่หนิงอยากจะขอวันนี้จริงๆนะคะว่าโดยเฉพาะบรรดากลุ่มแฟนคลับหรือกลุ่มคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตแล้วรักและชื่นชอบในตัวเรากรุณาว่าอย่าได้ไปเขียนอะไรโจมตีฝ่ายตรงข้ามเลยเขียนไปปุ๊บเนี่ยคนที่เดือดร้อนมันจะกลายเป็นหนิงมันก็จะกลายเป็นว่าหนิงเป็นคนทำแฟนคลับหนิงบ้างอะไรบ้างซึ่งบางคนหลายๆคนหนิงก็ไม่รู้จักจริงๆแต่หนิงรู้ว่าพวกคุณรักแล้วก็ห่วงใยหนิงจริงๆอันนี้หนิงขอว่าให้มันจบจริงๆค่ะต้องไปถามที่ศูนย์เขาแล้วครับอย่าถามผมเลยอ๋อไม่มีแล้วฮะผมคือผมไม่เคยส่งภาพออกไปใช่ครับคิดว่าไม่น่าจะนะครับถ้าเกิดคือทุกอย่างมันอยู่เครื่องนั้นอ่ะเพราะว่าเครื่องนั้นมันส่งไปเมื่อสองที่แล้วคือเครื่องนั้นเครื่องทุกอย่างอยู่ในเครื่องนั้นหมดเลยจริงคือผมเอากลับมาผมได้แต่เครื่องเปล่ามาผมไม่เหลืออะไรเลยนิ่งเห็นภาพแล้วยังไงบ้างได้ยินเสียงเราอาจจะแบบเห็นได้ยินหรืออะไรแต่เราไม่เห็นภาพแล้วภาพที่ขอแบบคือทุกครั้งที่นิ่งเห็นเมสเซจหรือนิ่งเห็นภาพเนี่ยมันเหมือนตัวชามันเหมือนวูบมันบอกไม่ถูกอะค่ะมันน้ำตาไหลโดยที่ไม่รู้ตัวว่าน้ำตาไหลได้ยังไงแล้วหนิงก็จะหันไปมองหน้าลูกแล้วหนิงก็จะพูดกับลูกว่าแม่จะอดทนและแม่จะเข้มแข็งแม่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อหนูค่ะกินเองมั่นใจแค่ไหนคะว่าจะไม่กลับไปห้องเกี่ยวกับอีกเพราะว่าระยะเวลาแค่10วันเองที่เราเลือกคุยกันโอ้ผมเวลาถ้าผมไม่อยู่กับใครผมจะไปเลยครับไม่ต้องห่วงเลยฮะแค่นี้ถ้าทางเขายังแบบโทรหาตามผมไม่เจอครับแล้วว่าต้องโทรอะไรไหมไม่เลิกกลับเลยเจ้าผมถ้าผมบอกว่าเลิกเจ้าชู้ใครจะเชื่อบ้างเนี่ยได้ผู้ชายอยู่นี่เต็มไปหมดจริงคะจริงมีความตั้งใจไหมว่าหลังจากที่คือจะเจ้าชู้โดดแบบมีลิมิตใช้แค่สายตามองจริงคะจริงตั้งใจไหมว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัวเราเนี่ยมันจะมีเกิดเหตุการณ์อีกหรือไม่เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวของเราผมจะไม่ให้มันเกิดอย่างนี้กับครอบครัวอีกแล้วฮะเพราะว่ามันกระทบลูกผมเวลาที่แม่เครียดน้ำนมลูกมันก็จะออกมาเป็นพิษเดี๋ยวลูกมันจะกลายเป็นเด็กเกเรครับก็อะไรก็ได้ที่ไม่กระทบเข้าลูกกับครอบครัวเนี่ยนะครับผมไม่ให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่มีทางให้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าครั้งนี้ก็แรงพอสมควรแรงมากก็เลยต้องไปสักชื่อลูกไว้ตรงแขนไว้เตือนใจเวลาจะทำอะไรเร็วๆสักเลยหรือเป็นสักครับสักนานไม่นานมากครับยกไปไหนตอนแรกบอกว่าให้ไปสักที่หน้าผากเลยสักหน้าผากเดี๋ยวมองไม่เห็นฮะเอาไว้เตือนใจนิ่งจ้านิ่งๆๆต้องสักเป็นยังไงบ้างคะเด็ดครับค่ะหนิงก็แซวเขาแล้วหนิงก็จะโทรไปบอกคนสั่งให้เขาว่าสักชื่อหนิงไว้ที่หน้าผากดีกว่าค่ะมีใครอยากถามอะไรไหมคะวันนี้ลินหาหน่อยที่เล่มหาแต่ว่าห้ามใช้แฟตนะอย่าใช้แฟตได้ไหมครับถ้าไม่ใช้แฟตจะให้เจอให้นี่ลินได้แต่ห้ามใช้แฟตอะไรนะคะแล้วเจ้ามาจากที่ไหนล่ะคะโหยเขาออกมาทำไมอะครับออกมาเขาก็ดูไม่ดีใช่ไหมสามีตัวเองไปถ่ายคนอื่นแค่ขนาดยังไม่ทำอะไรเลยคนยังหาว่าเราทำเลยป้า
แล้วอย่างนึงถ้าเราอยากจะออกมาจริงๆอ่ะไอ้เมสเสจพวกเนี้ยเราเห็นก่อนตั้งแต่รูปออกอีกเราเอาเมสเสจออกมาแล้วแต่เราไม่อยากให้มันมีเรื่องมันอายนะเรื่องแบบเนี้ยพี่สาบานเลยนะพี่ไม่ได้เป็นคนทำจริงๆแต่พี่ยอมรับว่าพี่เอาไปแชร์เพราะอารมณ์ค่ะอารมณ์ล้วนๆยอมรับว่าแชร์แต่ว่าไม่ได้เป็นคนทำจริงๆจะของคนดีหรือของใครก็ตามห้ามใช้ฝาดนะหมอไอ้อันนี้เขามาหาลูกจำได้ไหมเนี่ยเจอกันตอนพ่อเนี่ยไม่หาแคร์คนหนึ่งยืนแล้วนะใครว่าลูกพี่คนพวกนี้เป็นใครกันวะพวกนี้เขาเป็นใครกันนะเขามารวมกันทำไมเขาเจอหนูตอนหนูพ่อยืนลูกเหนียงนี่นะคะเหนียงอะไรนะเหนียงจีนะเลยก็กับเหนียงจีใครเสียงดังเนี่ยมีไหนอ่ะเดี๋ยวส่งวินโดก็ได้เดี๋ยวส่งเดินนะเสร็จไม่ต้องส่งโอเคนะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณนะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไทยให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว